ติดตามความเคลื่อนไหวที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปรากฏว่ามีกลุ่มนักเรียนที่ไม่พอใจพฤติกรรมของแก๊งทะลุวังร่วมกันมาขึงป้ายต้านบริเวณโรงเรียนโดยข้อความมีอาทิขอความสงบคืนโรงเรียนเก็บคำว่าสิทธิ์ไปสอนตัวเองก่อนจ้าเบื่อความวุ่นวายเพราะคนคนหนึ่งพร้อมกันนี้ยังมีการแชร์ภาพเรื่องราวในโลกโซเชียลชาวเน็ตต่างแสดงความเห็นส่วนใหญ่เห็นไปในทำนองน้องๆในโรงเรียนคงสุดทนกับพฤติกรรมของกลุ่มนี้โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาจัดการเรื่องนี้เพราะเกรงเรื่องปัญหาความปลอดภัยขณะที่ทวิตเตอร์เจ๊จุกคลอง3ได้ทวิตข้อความว่าแสดงออกได้เพื่อนก็ย่อมแสดงออกได้เหมือนกันเพื่อนๆฝากบอกว่าเก็บคำว่าสิทธิ์ไปสอนตัวเองก่อนจ้าก้าวไกลอย่าปล่อยให้ทะลุวังสู้ตามลำพังสิ่งที่เกิดขึ้นที่หน้าเตรียมพัดก้าวไกลการละครขอเรียกร้องให้พรรคก้าวไกลและส.ส.ทุกพรรคเข้าไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์ที่เกิดจากการกระทำของกลุ่มทะลุวังในโรงเรียนเตรียมพัฒน์ด้วยค่ะโดยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกจากกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและบรรยากาศการเรียนรู้ของลูกของเราโดยระบุว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่31สิงหาคม2566ที่มีการขัดขวางการเดินทางไปเข้าค่ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาห้อง 4/18 นั้นการกระทำดังกล่าวสุ่มเสี่ยงในการละเมิดเสรีภาพของกลุ่มนักเรียนที่จะเดินทางไปค่ายที่อยู่บนรถโดยสารซึ่งเป็นลูกๆของเราส่งผลให้กระทบสภาพจิตใจโดยเฉพาะการปรากฏตัวของผู้ที่ปรากฏในสื่อทั่วไปว่าอาจจะอยู่ในระหว่างการมีคดีในการบุกรุกสถานที่ราชการต่างๆและสุ่มเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุอาจเกิดการบาดเจ็บที่พยายามมาขัดขวางรถโดยสารเองเราในฐานะกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ขอสื่อสารข้อกังวลของเราที่ทำให้เราหนักใจและเราเชื่อว่าจำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยทันทีเราขอเรียกร้องแก่ทางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนเราขอความชัดเจนในสถานะความเป็นนักเรียนของจุดๆๆทั้งนี้เราเข้าใจความปรารถนาดีที่โรงเรียนต้องการให้เด็กที่ไม่มีชื่อในระบบได้เริ่มต้นใหม่ตามกฎกติกาของหน่วยงานการศึกษาภาครัฐโดยให้โอกาสมาเรียนเพื่อรอกระบวนการจัดหาที่เรียนใหม่และได้อยู่กับเพื่อนๆแต่เขาคงไม่สามารถยอมรับการกระทำที่กระทบสิทธิ์ของนักเรียนคนอื่นกระทบการจัดการเรียนการสอนกระทบจิตใจนักเรียนคนอื่นที่ต้องนั่งเรียนแบบหวาดระแวงอีกต่อไปเราขอเรียกร้องไปยังพ่อแม่ของน้องเขาการปรากฏตัวของพ่อแม่จะชี้ทางสว่างให้ลูกที่หลงผิดได้ไม่ว่าลูกของท่านจะทำผิดอย่างไรเมื่อดำเนินแก้ไขตามกฎกติกาแล้วลูกของท่านจะได้รับการให้อภัยจากสังคมเสมอเราเชื่อว่าความโกรธของพ่อแม่ต่อลูกยังมีค่ามากกว่าความรักที่ไม่ถูกทางของผู้ที่ไม่หวังดีเราขอเรียกร้องไปยังกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเราขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาให้ได้กลับไปอยู่กับพ่อแม่ของเขาเพื่อเปิดโอกาสให้น้องได้เข้าสู่กระบวนการจัดการด้านการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาอย่างถูกต้องได้เรียนรู้ชีวิตในหลากหลายมุมมองและในส่วนของการสนับสนุนให้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพของเขานั้นแต่ไปกระทำการที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของนักเรียนคนอื่นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเพื่อนๆของน้องเขาการกระทำเช่นนั้นจะย้อนกลับไปทำร้ายจิตใจของน้องเขาเองเราขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานภาครัฐที่อาจช่วยเหลือเรื่องนี้ได้น้องคือเยาวชนหญิงคนหนึ่งมีโอกาสทำผิดพลาดและสมควรได้รับโอกาสเราหวังพึ่งพาหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามากำกับดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำการแก้ไขสิ่งผิดให้กลับมาถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองเด็กและเยาวชนเราอยากสื่อสารถึงน้องเขาด้วยความปรารถนาดีอย่างตรงไปตรงมาว่าเราไม่อยากเห็นลูกกระทำผิดอีกไม่ว่าแรงผลักดันของลูกนั้นมันจะเกิดจากความอยุติธรรมใดๆที่มีขึ้นในชีวิตของลูกไม่ว่าความอยุติธรรมนั้นจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือลูกอาจเข้าใจผิดหรือมีการทำให้เข้าใจผิดเราจะเอาใจช่วยให้ลูกกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอีกไม่นานทุกอย่างรอบตัวลูกจะกลับมาดีขึ้นความรักจากเพื่อนๆที่ปรารถนาดีต่อลูกก็จะกลับมาแต่สิ่งดังกล่าวจะเร็วขึ้นถ้าลูกกล้าพูดคำว่าขอโทษกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store
ท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง